วันดีสนุกฟรีดีทุกวันวันดีโหลดฟรีได้แล้ววันนี้มันตราจะดูนี่สิลายผ้าผืนนี้ช่างงามจริงๆเหมาะกับที่จะใช้ในงานพิธีสมรสของอันข้าไม่เข้าใจเจ้าจริงๆเจ้าไม่เจ็บปวดบ้างหรือที่ต้องเห็นแม่ทัพพักคณินแต่งงานกับอนัญตาไปต่อหน้าต่อตาแบบนี้แต่หญิงคนที่แม่ทัพพักคณินรักคืออนัญตาไม่ใช่ข้าทำไมล่ะตั้งแต่เด็กจนโตที่เราเป็นเพื่อนกันมาข้าก็เห็นเจ้าเสียสละให้อนัญตามาตลอดทำไมเจ้าถึงไม่นึกถึงจิตใจตัวเองบ้างเราต้องมาพบเจอกันข้าจะมาเตือนเจ้าให้ระวังตัวไปบอกแม่ทัพพระคณินด้วยให้เขากลับไปซะแม่ทัพพระคณินทำไมเธอเรียกพาคมแบบนั้นน่ะเจิดครับเจิดฮะอะไรฮะคุณเป็นอะไรหรือเปล่าครับเจิดก็ไม่รู้ว่าเจิดจะเล่ายังไงดีค่ะเมื่อคืนเจิดฝันแปลกมากเหมือนมันไม่ใช่ฝันเลยค่ะคุณฝันอะไรครับเมื่อคืนเนี่ยเจิดฝันเห็นผู้หญิงโบราณใส่ชุดแปลกๆคนหนึ่งหน้าเหมือนยายแพรส่วนอีกคนหนึ่งหน้าเหมือนเจิดคุณว่าอะไรนะครับแล้วผู้หญิงโบราณสองคนนั้นนะคะคนหนึ่งชื่อมันตราส่วนอีกคนหนึ่งชื่อวาตรีเหมือนยายแพรทุกอย่างแล้วอีกคนหนึ่งก็เหมือนเจิดแต่ที่น่าแปลกมากๆนะคะคือสองคนนั้นมองไม่เห็นเจอค่ะเป็นไปได้ไหมครับว่าคุณอาจจะมีจิตใจที่จดจ่อเกี่ยวกับเรื่องสมบัตินะครับแล้วก็เรื่องลึกลับที่คุณไปเจอมาจนจิตใต้สำนึกของคุณเนี่ยมันเกิดภาพพวกนี้ขึ้นมาคุณพูดเหมือนกับว่าคุณไม่เคยเจอเหตุการณ์แปลกๆอย่างนั้นแหละเจิดเองก็พยายามหาคำอธิบายทางวิทยาศาสตร์นะคะแล้วเจิดก็เจออนัญตาเธอบอกว่ามันเป็นกรรมค่ะที่ทำให้เราต้องมาเจอกันแล้วเธอก็ยังเตือนอีกนะคะให้ระวังตัวแล้วมีอะไรไหมครับแล้วอยู่ๆภาพมันก็หายไปค่ะเจิดก็ไม่แน่ใจว่ามันเกิดอะไรขึ้นกันแน่แต่เจิดว่าเราควรจะระวังตัวกันไว้ก็ดีนะคะเจิดรู้สึกเหมือนกับว่าเธอเตือนเราด้วยความหวังดีค่ะผมอยากจะช่วยเธอนะครับเจิดแต่ทำไมเธอเลือกมาพบคุณนะครับไม่มาพบผมเจิดก็ไม่รู้เหมือนกันค่ะหรือเป็นไปได้ไหมครับว่าเธออาจจะตกอยู่ภายใต้คำสั่งของคนคนนั้นนะครับเรื่องนี้ดูออนไลน์ได้ที่แอป 1D หรือ www.1d.net แอปเดียวที่รวมละครซีรีส์วาไรตี้จากช่องวัน31ช่อง GMM 25และผู้ผลิตชั้นนำอีกมากมายไม่ว่าจะเป็น GMM TV และ Change ดูฟรีโหลดฟรีได้แล้ววันนี้ที่นี่เลย